วัสดีครับเพื่อนๆปาล์มเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ช่วยกันกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ปาล์ม666นะคลิปนี้นะครับจะสรุปนะครับชุดอุปกรณ์เริ่มต้นที่เราควรสตาร์ทนะครับสำหรับกาแฟดริปที่ปาล์มชอบและถือว่าเป็นมาตรฐานประสิทธิภาพของปาล์มแล้วกันถ้าปาล์มย้อนเวลาไปได้เนี่ยชุดนี้จะเป็นชุดแรกที่ปาล์มเลือกนะครับและอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าชุดดริปกาแฟชุดนี้สามารถอยู่ยาวๆได้เลยนะครับจะบอกให้องค์ประกอบ5อย่างที่จะทำกาแฟดริปนะดริปกาแฟดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนน้อยๆนะแต่ขั้นต่ำต้องมี5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือที่บดกาแฟนะครับเราควรจะเลือกอะไรอย่างที่2คือกาต้มน้ำนะครับสำคัญอย่างมากในกาแฟดริปสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถัดมาอันที่3นะครับตราช่างควรจะต้องมีมากๆวัดเรโชนะครับว่ากาแฟจะเข้มหรือกาแฟจะอ่อนอย่างไรนะครับอย่างที่4นะครับดริปเปอร์รูปทรงนะครับควรจะเลือกอันไหนดีนะมีเยอะแยะไปหมดและอย่างสุดท้ายคืออย่างที่5กระดาษดริปซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเมล็ดกาแฟนะถ้าอยากจะติดตามเรื่องเมล็ดกาแฟเนี่ยอย่างทันท่วงทีนะครับก็ติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ปาล์ม666นะอันนั้นจะเรียลไทม์กว่านะเตือนเพื่อนๆอีกครั้งนะครับใครที่จะเริ่มดริปกาแฟนะครับดริปด้วยจุดประสงค์ว่าอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายลองพิจารณาใหม่แล้วก็ลองคำนวณดูใหม่จากประสบการณ์เนี่ยไม่จริงเลยนะครับอยากจะบอกว่าการปรับมาตรฐานการดื่มกาแฟของเพื่อนๆ เนี่ยมันจะเหมือนข้ามโลกไปเลยแล้วเพื่อนๆจะไม่สามารถกลับมาดื่มกาแฟแบบปกติได้แล้วอาจจะดื่มได้นะแต่แค่แบบดื่มแก้ง่วงเป็นยาเท่านั้นนะครับสุนทรียภาพในการดื่มกาแฟเนี่ยของเพื่อนๆจะอัปเดตขึ้นไปอัพลิฟต์ขึ้นไปนะครับเตือนแล้วนะถ้าเข้าใจกันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่อุปกรณ์ชิ้นที่1กันครับอุปกรณ์ชิ้นที่1นะครับอุปกรณ์มือบดเนี่ยมีหลากหลายมากมีตั้งแต่ราคา199ยันราคา10,000กว่าเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวสตาร์เตอร์นะปามก็จะบอกเลยว่าสิ่งที่ปามเลือกง่ายมากและเป็นแมสใช้กันอย่างแพร่หลายคือตัวนี้เลยครับเริ่มต้นด้วยทามอร์ซีทูนะทามอร์ซีทูเนี่ยจะต้องบอกเลยนะครับว่าจัดเป็นตัวที่บดดริปเริ่มต้นที่ดีมากๆในราคาที่จับต้องได้นะครับราคาน่าจะประมาณ 1,000 ต้นๆนะ 1,000 นิด 1,000 ถึง 1,200 บาทนะครับได้คุณภาพนะครับวัสดุที่แข็งแรงนะครับดูแลง่ายนะครับมีความสวยงามจับแล้วก็รู้สึกว่ากระชับมือมากๆนะทามอร์ซีทูเนี่ยมันก็จะมีข้อดีด้วยในส่วนของการมีคอมมูนิตี้ของทามอร์ซีทูเมื่อคนใช้เยอะนะครับจะมีการแชร์สูตรเยอะนะครับว่าเมล็ดกาแฟตัวนี้ควรใช้ประมาณกี่คลิกดีคอมมูนิตี้ของทามอร์ซีทูถามใครเนี่ยก็ง่ายกว่าตัวอื่นๆแน่นอนสำหรับสายดริปนะสามารถแนะกลายไซส์หรือว่าไซส์ผงกาแฟกันอย่างง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวฟันเฟืองหรือว่าเบอร์เนี่ยนะครับก็เป็นสแตนเลสอีกด้วยนะครับแข็งแรงมากๆสำหรับเจ้าตัวน้องทามอร์ซีทูนะครับการบดของเขาเนี่ยบดแค่เพียงนะครับ40วินะ40ไม่เกิน50วิหรืออาจจะดีกว่านั้นนี่คือเมล็ดกาแฟ 16.5 กรัมก็ถือว่าบดได้ดีมากๆทีเดียวนะครับฟาร์มก็จะแนะนำทามอร์ซีทูสำหรับตัวบดชิ้นที่1ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดในรีวิวทามอร์ซีทูฟาร์มทำให้แล้วนะก็กดการ์ดแถวๆนี้แหละนะครับถัดไปนะครับเจ้าตัวที่2นะสำหรับกาต้มน้ำนะครับฟาร์มแนะนำให้เพื่อนๆนะครับซื้อกาต้มน้ำที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้นะครับเห็นกันเยอะๆเห็นกันแมสแมสเนี่ยก็จะมีทามอร์นะครับบรีวิสต้านะครับหรือเฟโลอาจจะไม่ใช่นะครับในซีรีส์นี้ที่บอกว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดริปกาแฟนะครับก็ลองเพื่อนๆลองพิจารณาดู2ตัวบรีวิสต้านะครับหรือทามอร์นะครับแต่ว่าณชุดเซตนี้ปามจะเลือกทามอร์มาก่อนซึ่งทามอร์เนี่ยการจับกระชับมือนะครับคุมน้ำได้ดีจริงๆโอ้โหใช้จนเย็นไปหมดแล้วนะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัวทามอร์ตัวนี้นะครับปามก็มีรายละเอียดในการรีวิวให้เพื่อนๆดูเช่นเดียวกันนะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันในการเลือกซื้อเจ้าตัวกาน้ำร้อนนะครับเป็นเหมือนกันนะตอนที่ปามเริ่มนะครับมีคำถามว่าจะซื้อทำไมก็ซื้อเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิเลยดีกว่านะครับซึ่งอยากจะบอกเลยนะว่าลำบากซื้อไปเถอะครั้งเดียวนะครับการที่คุณดริปกาแฟอย่างมีความสุขนะการได้คุมอุณหภูมิมันอย่างง่ายดาย
ยกตัวอย่างเช่น88องศา90องศา93องศามัวแต่ไปรอเจ้าตัวเทอร์โมมิเตอร์รอต้มน้ำจริงๆหรืออุณหภูมิที่พยายามยูทิลไลซ์ให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุดปั๊มไม่แนะนำแบบนั้นเลยนะครับซื้อไปเลยตัวเดียวนะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ต้นๆ นะครับสำหรับทามอเลือกตัวนี้เลยละกันนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่3นะครับก็จะเป็นสเกลนะครับสิ่งที่ปั๊มจะแนะนำเนี่ยนะครับบอกเลยว่าตราช่างในท้องตลาดใน Shopee เนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงแบบหลักแบบหลายพันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้นะจะเป็นตราช่างจีนจะเป็นตราช่างอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วความสำคัญของการเลือกตราช่างก็คือ response rate นะครับก็คือเมื่อเราดริปกาแฟลงไปนะครับมันจะไม่หน่วงมากนั่นคือ response rate ที่เราอยากจะได้มาตรฐานก็คือจริงๆก็จะมีตราช่างจีนหลายแบบนะที่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็ราคาถูกได้นะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันเป็น Tamor Scale นะครับสำหรับเจ้าตัว Tamor Scale นะหนึ่งเลยเนี่ยมันสวยนะครับดีไซน์มันดีนะครับแล้วก็วางไปเนี่ยดูแบบสวยงามมากๆนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับซึ่งจะอยู่กับเราอย่างยาวนานนะบางทีเราเหนียวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองซื้อ Tamor Scale นะครับน่าจะดีกว่านะ 1,000 อยู่กับเรานานๆเมล็ดกาแฟนะไม่ได้ถูกนะ500 600เนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละ 1,000 บาทนะครับก็อยากจะแนะนำการได้มาตรฐานของยี่ห้อนี้อยู่แล้วสำหรับเจ้าตัว Tamor นะครับเราก็ต้องมีการวัดนะเจ้าตัวเมล็ดกาแฟมีการวัดนะในการเทน้ำบรูมิ่งต่างๆในการเทน้ำในแต่ละพัว1พัว2พัว3พัว4พัวมันอาจจะต้องเป๊ะมันอาจจะต้องรีสปอนส์ดีๆนะครับความหน่วงของการที่เราเทน้ำไปแล้วได้รับการตอบสนองมาต้องดีนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยTamor Scale นะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Dripper นะครับตัว Dripper ที่ปามจะเลือกใช้เนี่ยจริงๆ Dripper เนี่ยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนแล้วกัน Dripper ที่พี่ๆน้องๆพึงมีเนี่ยควรจะเป็น2ทรงแบบนี้ทรงแรกก็คือทรง V shape ทรงที่2ก็คือ flat หรือว่าตูดตัดนะครับแบบนี้ให้รสชาติคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างมากตัวนี้จะให้ความจัดจ้านนะครับในรสชาติของเมล็ดกาแฟของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ความหวานหรือบาลานซ์พูดง่ายๆหวานของปาล์มก็คือความไม่เปรี้ยวนั่นแหละนะครับจะเกิดขึ้นที่ตัวลิลลี่สิ่งที่ปาล์มจะเลือกไม่ใช่ลิลลี่เลยนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ V shape นะครับเดี๋ยวลิลลี่มันตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเลือกก่อนเนี่ยจะเลือก V shape การดริปแบบ V shape นะครับมันก็จะดริปง่ายนะครับแล้วก็เจ้าตัว Hario V 60นะครับปั๊มจะชอบใช้เบอร์02นะชอบใหญ่ๆนะเป็นตัวเริ่มต้นของเพื่อนๆละกันมันทำให้กระชับได้ง่ายนะครับแล้วก็กระดาษเนี่ยถูกด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะเข้าวงการในการดริปกาแฟมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันเดินเข้ามาแน่นอนนะครับมันอาจจะเรียกเพื่อนแบบ V shape เข้ามาเติมเพื่อนๆเยอะมากแล้วก็ flatเข้ามาเติมอีกเยอะมากและตัวสุดท้ายตัวที่5ครับก็คือกระดาษดิบนะครับเมื่อกี้เราเลือก V60 แล้วเนาะเราก็จะต้องเลือกกระดาษที่เหมาะกับ V60 นะครับกระดาษที่เหมาะกับ V60 ก็จะต้องเป็นทรง V60 นะจริงๆมันมี2ยี่ห้อที่ดังนะครับก็คือยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เดียวกับเขาเลยก็คือ Hario V60 นะครับหรือจริงๆเราสามารถใช้อีกแบรนด์ก็ได้นะครับชื่อแบรนด์ Cafeก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรก็ได้ตัวนี้2ตัวนี้อะไรก็ได้สรุปสุดท้ายเลยนะครับปั๊มถ้าปั๊มย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ปั๊มก็จะบอกปั๊มตัวปั๊มเองนี่แหละว่าเลือกเซตนี้แหละนะครับอย่าไปสตาร์ทที่เครื่องบดเซรามิก199บาทเลยทำให้รสชาติของกาแฟของเราที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ดีเพียงพอเอาพอกินน่ะพอกินได้นะ199พอเป็นเฟืองเซรามิกนะช่วงแรกมันจะดีหลังๆมันจะแบบแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มบิดละแล้วก็บดพวกเมล็ดกาแฟที่เป็นขั้วอ่อนไม่ได้เซรามิกจะแตกนะก็แนะนำตามในเซตนี่แหละ5สิ่งที่ปั๊มเลือกมานะครับอ้อลืมไปและสิ่งสุดท้ายนะครับเมล็ดกาแฟที่ปั๊มเลือกนะครับอยู่ในช่องของปั๊มเนี่ยสามารถไปติดตามกันได้เลยนะมีแนะนำเมล็ดกาแฟดีๆเยอะมากๆในช่องปั๊มโอ้โหใน YouTube นะครับส่วนเพื่อนๆนะที่อยากจะทันท่วงทีในการแนะนำเมล็ดกาแฟที่ปั๊มชอบนะครับจริงๆใน Facebook อ่ะจะอัปเดตเดลี่มากกว่านะมีความถี่ในการอัปเดตมากกว่าก็สามารถไปติดตามในช่องแฟนเพจ Facebook ปั๊ม666ได้นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไป follow ในแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบายครับ